โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีสู่รายการ Victory Cast นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้สนุกพร้อมพวกเราอยู่ผม Victory Cast นั่นเองเกมที่กำลังรับชมนี่คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดกันนั่นเองนะครับซึ่งมอดที่ได้มารีวิวในวันนี้เป็นมอดเกี่ยวกับพวก TNT นั่นเองนะครับก็จะมี TNT เนี่ยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น TNT ไฟนะผมหรือว่า GNT บวก TNTTNT บวกนี่ก็เหมือน TNT ปกตินั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็ Star TNT นะผมรู้ว่า Weather TNT ก็มีนะครับโอ้โหถือว่ามีหลายรูปแบบเลยนะครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำลายนะผมทำลายข้าวของนั่นเองนะครับซึ่งมาเทอร์มารีวิววันนี้อยู่ในเวอร์ชั่น 0.14.0 นั่นเองนะครับตอนนี้เล่นใน Minecraft PE นั่นเองไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์เนาะโอเคซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครเพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะผมซึ่งเป็นกำลังใจผมเองและพาตามคลิปใหม่ของเรานั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมง่ายมากเลยแล้วผมขอทำการปรับเป็นSurvivalดีกว่านะครับเพราะว่าช่อง Inventory เนี่ยมันจะได้แบบโล่งๆเนาะแล้วเราเนี่ยพิมพ์ไปช่องแชทกับผมทับ MOIE MOIE แล้วก็ TNT นะครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับแล้วของก็จะเข้ามาภายในช่องเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมขอเป็นRedstone Torch ละกันนะครับเอาไว้จุดนั่นเองนะเอาไว้จุดพวก TNT ต่างๆนานานะครับเอามาสักหนึ่งอันก็น่าจะพอแล้วเนาะโอเคตอนนี้ถือว่าเสร็จสับนะครับเดี๋ยวเรากดกลับเข้าสู่เกมโอเคเราได้ทอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเซอร์เวอร์เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะตายก็เป็นได้นะครับเราปรับเป็นครีเอทีฟดีกว่าเนาะแต่ว่าของจะอยู่หรือเปล่านั่นแหละประเด็นโอ้ของไม่อยู่เดี๋ยวเราทำการแอดของเข้าไปใหม่การแอดใหม่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ของก็อยู่ภายในช่อง inventory ของเราแล้วเนาะเดี๋ยวทำการเคลียร์ของก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เอามาใส่อุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เราต้องมาใส่ไล่แต่ช่องแรกเนาะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บผมมันจะเสียเวลามากแต่ไม่เป็นไรนะผมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองโอเคหรืออีกอันนึงใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเราต้องการtorch เนาะ torchทอสนี่มันอยู่ช่องไหนเนี่ยทอสนี่ไม่ใช่ทอสหรือว่าอยู่ดาบไม่เป็นไรเราเสกดีกว่าเนาะคุณผู้ชมผมคิดว่าเสกนี่เป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้แหล่งว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเอามา1อันอ๋อเสกไม่ได้ลืมไปเพราะว่าเราอยู่ในอยู่ในครีเอทีฟนั่นเองนะครับเราเลยอ๋อเสกได้แล้วนี่ว่าโอเคมาเรามาดูตัวแรกของผมก็คือ TNT บวกเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยมิน TNT เหรอ Star TNT นะผมเฮ้าโอเคแล้วก็จะมี Power TNT นะครับผมแล้วก็ Cannon มันไม่ได้อ่านว่า Cannon นะคุณผู้ชมแล้วก็ Ice TNT นะแล้วก็ไฟ TNT นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคเรามาลองตัวแรกเลยนะคือ TNT บวกนั่นเองนะครับผมคิดว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยก็จะร้ายแรงเหมือนกันเนาะเราขอบินดีกว่าปึ๊บอื้อหือประสิทธิภาพล้นหลามกว่า TNT ปกติแน่นอนนะครับโอ้โหทำวงกว้างขนาดนี้เลยนะฮะ TNT ปกตินี่ไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนี้เลยนะครับต่อมาอะไรเนี่ยมิน TNT เหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับเรามาลองตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้อาจจะประสิทธิภาพน้อยกว่าเจ้า TNT บวกของเรานะครับมันเล็กๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันลึกใช่มันลึกกว่า TNT บวกแต่ว่ามันไม่กว้างเท่า TNT บวกนั่นเองนะครับต่อมา Star TNT โอเคผมขอแหล่งก่อนหาแหล่งจุดไปอื้อหือโอ้โหมีแยกมาอีก4บล็อกด้วยคุณผู้ชมนะครับหลังจากเราจุดลูกใหญ่ไปแล้วนะผมมันก็แยกออกมา4บล็อกย่อยนะครับผมของ TNT นี่อันนี้ก็กว้างนะครับกว้างแล้วก็ลึกแต่ลึกไม่มากนะครับลึกไม่มากเท่าบล็อกก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับต่อมาเฮานี่ผมก็น่าจะสร้างเป็นบ้านแน่นอนเลยนะฮะเรามาลองดูกันปุ๊บโอ้เยี่ยมมันเป็นบ้านให้เรานะคุณผู้ชมด้านในนี้จะมีอู้มีของด้วยคุณผู้ชมมีอะไรบ้างเนี่ยมีรางรถไฟนะครับแล้วก็เตียง2อันแล้วก็มีประตู2อันนะครับเอาไว้ปิดด้านหน้าด้านหลังบ้านเนาะแล้วก็ไม้1กองนั่นเองที่ยังไม่ได้แปรรูปนะโอ้โหถือว่าคุ้มมากนะก็โชคดีที่ยังมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับต่อมาทาวเวอร์ใช่ไหมมันไม่ได้อ่านว่าพาวเวอร์มันอ่านว่าทาวเวอร์ใช่ไหมเราอ่านก่อนทาวเวอร์โอเค
ผมก็ทาวเวอร์นี้น่าจะมาจะเป็นหอคอยนะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ใช่ทาวเวอร์หอคอยแล้วล่ะคุณผู้ชมมันมาเป็นใน TNT แบบนี้อื้อหือลึกไหมไม่ค่อยจะลึกก็ลึกอยู่นะครับแล้วก็คว้างด้วยนะครับผมโอเคต่อมาเป็นอะไรเนี่ยคานอนนะคานอนหรือแคนนอนผมจ้ามันว่าแคนนอนแล้วนะคุณผู้ชมปุ๊บดูซิมันเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมผมว่ามันก็ไม่กว้างจนเกินไปนะครับโอเคต่อมาอันนี้เอาเป็นตัวนี้เลยเหรอแล้วไฟหายไปไหนไฟ TNT อุ๊ยผมวางผิดโอ้โหอภิมหาการค้างแต่แสดงว่าตัวนี้ถือว่าเป็นไอเทมแรร์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับเจ้ามอดตัวนี้นั่นเองนะฮะถือว่าค้างเลยทีเดียวนี้แค่บล็อกเดียวเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเอาหลายบล็อกนี้คงจะไม่ไหวโอ้โหอะไรมันจะเลือกขนาดนี้ไหนเราลองลงไปสำรวจดูครับคุณผู้ชมโอ้โหมันโอ้โหมันขุดมาลึกมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่ขนาดประสิทธิภาพของบล็อกเดียวเท่านั้นนะครับบล็อกเดียวนั้นโอ้โหเจอลงเจอแร่อะไรเต็มเลยนี่แค่บล็อกเดียวนะครับถ้าเกิดเราเอาอะไรหลายบล็อกเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะถึงกับค้างแล้วก็หลุดออกจากเกมเลยทีเดียวนะครับผมโอเคต่อมาเป็นไอซ์นะครับหรือว่าเวเทอร์นั่นเองนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำนะใช่หรือเปล่าหูอ๋อเป็นไอซ์มันก็จะเป็นน้ำแข็งไปเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองอันหนึ่งสิโอ้โหแสดงว่าถ้าเกิดเราเอาไปไว้บนเขาอะไรงี้หรือว่าใกล้ๆกับเขาเนี่ยก็คือมันจะทำให้เป็นน้ำแข็งเลยใช่หรือเปล่าเรามาลองดูกันครับจุดไว้ข้างๆโอ้โหว้าว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 โอ้โหสูงโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นสูงมากหมดยังโอ้นี่แค่บล็อกเดียวเนี่ยเราสามารถทำให้ภูเขาบางลูกเนี่ยเป็นน้ำแข็งไปได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะละลายนะเพราะว่ามันโอ้โหพระอาทิตย์เจิดจ้ามากนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพนะครับเหลืออีก2ตัวโอ้ไม่ใช่เหลือ2ตัวครับเหลืออีกตัวเดียวนั่นคือไฟใช่ไหมมีไฟเหลือไฟตัวสุดท้ายนะผมไฟนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไฟนั่นแหละครับผมมันก็คงไม่มีอะไรของมันนะแต่ว่าเราก็จะต้องใช้TNT น้ำทำการกรบนั่นเองนะครับใช่ไหมอันนี้ไงแล้วก็ทำการกรบเลยปึ๊บ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 นี่โอ้โหกรบกรบว้าวกรบได้สูงมากคุณผู้ชมผมคิดว่ามันอาจจะโอเคมากเลยนะครับไหนลองกรบดูสิโอ้โหต่อไปเป็นชั้นๆนะคุณผู้ชมเยี่ยมนะครับมันไม่เป็นน้ำนะแต่ว่ามันเป็นบล็อกน้ำแข็งไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยปุ๊บปุ๊บโอ้โหเหลือด้านใต้นั้นแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับเจ้ามอสตัวนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบมอสตัวนี้หรือชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วถ้าอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครบ์เบอร์ผมซึ่งเป็นกำลังใจผมในภาคตามคลิปใหม่ของเราเองก็วันนี้วีดีโอที่แคร์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ